ติดตามฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย1ปีหลังเกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นไหเยียนประเทศฟิลิปปินส์และร่วมศึกษาศิลปะวัฒนธรรมผ่านหุ่นนานาชาติจากเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014กับฮอตนิวส์คืนนี้21:45